เรื่องของกีฬาอีสปอร์ตนะฮะได้รับความนิยมมากในญี่ปุ่นนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาก็มีพิธีต้อนรับนะครับนักกีฬาอีสปอร์ตนะครับเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเขากำลังจะมีการแข่งขันนัดใหญ่ขึ้นในไม่ช้านี้แหละครับเกมเมอร์หลายร้อยคนนะครับพร้อมใจรวมตัวกันที่เมืองชิบะของญี่ปุ่นนะครับต้อนรับการมาเยือนของนักกีฬาอีสปอร์ตนะครับหลังจากที่ญี่ปุ่นเองมีการก่อตั้งสมาคมอีสปอร์ตยูเนียนแห่งประเทศญี่ปุ่นโดยใช้ชื่อย่อว่าสมาคมเจซูเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองแหละครับนักวิจัยตลาดเกมรายหนึ่งนะครับคาดการบอกว่าแฟนๆของอีสปอร์ตเนี่ยของทั่วโลกจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องโดยน่าจะมีถึง500ล้านคนภายในปี2563นะครับขณะที่เจ้าที่อาวุโสของสหพันธ์กีฬาระหว่างประเทศนะครับซึ่งเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ของอีสปอร์ตเนี่ยบอกว่าไม่แน่นะกีฬาชนิดนี้อาจจะผลักดันให้ญี่ปุ่นเป็นผู้นำทางด้านการกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับซึ่งจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศของเกม Street Fighter ผู้ชนะก็คืออิตาบาชินะครับได้โพสต์ท่าถ่ายรูปร่วมกับคนที่แต่งคอสเพลย์ตัวละครชุลีจากเกมนี้พร้อมรางวัลนะครับท่ามกลางเสียงเชียร์จากแฟนๆที่มารอชมงานด้วยแหละครับสปอร์ตนะคะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะช่วงนี้